ผู้ชมคะในช่วงหลายปีก่อนหน้านี้นะคะใครที่ไปวัดไร่ขิงน่าจะได้เห็นภาพของคุณลุงท่านหนึ่งซึ่งเป็นขอทานนะคะก็นั่งอยู่หลังพระอุโบสถนี่แหละค่ะแล้วก็ขอทานประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาทำบุญแถวนั้นแต่ว่าเป็นที่ฮือฮามากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับขอทานท่านนี้หรือว่าลุงเอี่ยมเพราะว่ามีรายงานมาแล้วค่ะบอกว่าคุณลุงเนี่ยถึงขั้นบริจาคเงินเป็นหลักล้านบาทนะคะให้บูรณะซ่อมแซมวัดไร่ขิงแต่คราวนี้นะคะหลังจากที่มีพรบควบคุมคนขอทานนะคะมาใช้นานมากกว่า1ปีหลายคนก็เลยสงสัยนะคะว่าแล้วคุณลุงอยู่ไหนคุณลุงทำอะไรอยู่ปรากฏว่าทีมงานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณวัดนะคะไม่เห็นขอทานแม้แต่คนเดียวไม่พบคุณลุงเอี่ยมด้วยนะคะไปสอบถามผู้ค้าซึ่งอยู่ในวัดก็ปรากฏว่าเขาบอกคุณลุงเอี่ยมเนี่ยไม่ได้มานั่งขอทานในวัดนาน1ปีแล้วแต่ว่าไปอาศัยอยู่ที่บริเวณร้านค้าสวัสดิการที่อยู่ด้านหน้าวัดไร่ขิงแทนทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตามที่ชาวบ้านบอกเนี่ยนะคะจนกระทั่งเห็นภาพของลุงเอี่ยมนั่งรถเข็นอยู่เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมบริเวณด้านหน้าร้านค้าสวัสดิการของวัดสีหน้ายังคงสดใสร่าเริงค่ะใครเดินไปเดินมาพูดคุยกับเขาเขาก็คุยตอบทีมงานไปสอบถามคนที่อยู่กับลุงเอี่ยมมานานถึง10ปีก็คือคุณสมพงษ์ทองเกิดซึ่งคุณสมพงษ์บอกว่าลุงเอี่ยมไม่ได้นั่งขอทานในวัดนานแล้วแต่ว่าทางวัดก็อนุญาตให้ลุงเอี่ยมพักอาศัยในร้านค้าสวัสดิการของวัดแทนเป็นที่อยู่อาศัยได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอนุญาตให้เข้าออกตามวัดได้ตามปกติเวลาที่มีการจัดงานเหมือนคนปกติทั่วไปแต่ห้ามไม่ให้นั่งขอทานหรือว่าไปเรียกรายเงินจากผู้ใจบุญเด็ดขาดส่วนตัวลุงเอี่ยมเองก็รู้นะคะถึงพรบควบคุมคนขอทานก็เลยไม่ทำให้ทางวัดเดือดร้อนละค่ะอยู่ในที่ที่ทางวัดจัดเอาไว้ให้ซึ่งถามว่าแล้วไม่ได้ขอทานรายได้เป็นอย่างไรบ้างก็ยอมรับเลยนะคะบอกว่าเดิมทีเวลาที่มีคนบริจาครายได้อยู่ที่หลักหมื่นบาทต่อวันคราวนี้ลดลงวันละไม่ถึง100บาทค่ะคุณสมพงษ์ก็บอกนะคะบอกว่าถึงแม้เงินจะไม่ได้เยอะแต่ว่าลุงเอี่ยมก็ไม่ได้เครียดหรอกค่ะที่รายได้ลดลงไปบางครั้งที่วัดมีงานนะคะทั้งทำบุญกฐินลุงเอี่ยมอยู่ที่ไหนนะคะก็จะคอยไปช่วยเหลืออยู่เสมอก็ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะครับก็ชัดเจนนะครับว่าทางวัดยังคงดูแลอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยการกินรวมถึงอาการเจ็บป่วยนะครับเขาบอกก่อนหน้านี้ราชการก็เคยติดต่อไปหาลุงเอี่ยมเหมือนกันบอกว่าจะมีการให้เบี้ยประชาชนผู้สูงอายุไหมลุงเอี่ยมบอกไม่เป็นไรเอาเงินไปให้คนอื่นที่เดือดร้อนมากกว่าตนเถอะนะครับครับใครอยากไปเจอลุงเอี่ยมนี่ก็เจอกันได้ครับยังอยู่หน้าวัดไร่ขิงนะครับก็ไปเยี่ยมเยียนลุงเอี่ยมกันได้ครับ